แต่งหน้าด้วยอุปกรณ์เจ้าตัวนี้นั่นเองนะคะก็คือแปรงคริสตัลนะคะที่แบบว่าสวยมากฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวมาเจอกับปามปามรีแอคอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรามาหน้าแบบเปลือยมากๆสดมากๆเพราะว่าจะมารีวิวสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่เครื่องสำอางค่ะแต่ว่าเป็นอุปกรณ์ที่เราคนแต่งหน้าจะต้องใช้แน่นอนนะคะนั่นก็คือแปรงแต่งหน้าค่ะแปรงแต่งหน้านะคะชุดนี้นะคะบัมซื้อมาประมาณ2 อาทิตย์กว่าๆแล้วนะคะก็คือลองใช้ทุกวันวันนี้เราก็เลยจะมาทำการรีวิวกันค่ะแปรงแต่งหน้าที่บัมซื้อมาก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะอันนี้ก็คือแปรงแต่งหน้านะคะเป็นคริสตัลนั่นเองค่ะมีความสวยงามมากดูดิแบบว่ามีการไล่สีจากม่วงขึ้นไปเป็นแบบว่าน้ำเงินเป็นฟ้าแล้วก็เป็นปอกตรงนี้เป็นสีทองนะคะแล้วก็ขนค่อนข้างแน่นนะคะจะมีแปรงอันนี้ปัดแก้มก็ได้คอนทัวร์ก็ได้ค่ะแปรงอันนี้ก็คือปัดแก้มก็ได้ไฮไลท์ก็ได้ค่ะแปรงอันนี้นะคะมันจะเป็นแปรงลักษณะแบนๆแบบนี้จริงๆเอาไว้คอนทัวร์ก็ได้ไว้ปัดแป้งปัดแก้มหรือว่าลงรองพื้นก็ได้นะคะแปรงตัวนี้นะคะก็จะหัวแบบว่าเป็นพุ่มๆหน่อยนะคะอันนี้เอาไว้ปัดแก้มก็ได้ลงไฮไลท์ก็ได้แปรงบริเวณรอบดวงตาจะมี3อันนะคะนี้นะคะอันแรกอันนี้นะก็จะเป็นแปรงแบนๆที่มีความฟูนิดนึงเอาไว้ลงอายแชโดว์นะคะส่วนแปรงอันที่2ก็จะเป็นหัวแบบดินสอนะคะเอาไว้ทำสโมกกี้ก็ได้หรือว่าลงปลายหางตาก็ได้นะคะแล้วก็อันสุดท้ายเป็นแปรงเขียนคิ้วนั่นเองนะจริงๆน่าจะพอเห็นปามได้ใช้กันบ้างแล้วสักตัว2ตัวนะคะในวิดีโอก่อนๆนะคะวันนี้เราก็จะมาลงแบบฟูลออปชั่นเลยว่าใช้อะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเริ่มกันและเริ่มแรกนะคะเราใช้เป็นแปรงตัวนี้ก่อนนะคะก็คือเป็นแปรงลักษณะแบบนี้หัวมันจะแบรนด์นะคะแต่ว่ามีความแน่นมากๆเลยนะคะแล้วก็แปรงค่อนข้างขนนิ่มนะคือปามชอบเอาอันนี้มาใช้ลงรองพื้นนะคะแต่จริงๆก็ไม่รู้หรอกว่าจุดประสงค์ของเขาเนี่ยเอาไว้ทำอะไรนะคะก็วันนี้จะเอามาลงรองพื้นก็จะใช้เป็นกับรองพื้นเนื้อครีมหรือว่า BB ครีมหรืออะไรก็ได้นะคะปามจะใช้กับคอนซีลเลอร์ของจีน่าแกมนะคะลงไปทั่วหน้าแล้วก็จะใช้แปรงนะคะค่อยๆกดก่อนนะคะกดลงให้ตัวคอนซีลเลอร์มันแนบกับผิวไปก่อนแล้วค่อยทำการเกลี่ยนะคะปามจะกดอย่างเงี้ยนะคะกดลงเป็นแนวนอนเนี่ยใช้แนวนอนแล้วก็ใช้ความแนวนอนของมันเนี่ยค่อยๆเกลี่ยนะคะแปรงเนี่ยค่อนข้างแน่นมากๆแล้วก็เท่าที่ลองอันนี้นะคะไม่บาดหน้าง่ายค่ะแบบว่าลงผิวแล้วจุดลงแป๊บเดียวเสร็จนะคะทั่วใบหน้าไวมากเลยเนาะแบบว่าจุดลงทั่วหน้าเลยคือชอบมากแล้วก็แบบด้วยความที่ขนมันแน่นอะมันจะทำให้แบบว่าตัวรองพื้นบีอะไรเงี้ยมันยิ่งแบบฟูลคัฟเวอร์จเข้าไปใหญ่เพราะว่ามันไม่ได้กินรองพื้นเยอะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาไฮไลท์นะคะมาแบบเขาเรียกว่าคอนซีลเลอร์ใต้ตาสันจมูกอะไรอีกทีนึงแล้วก็คอนทัวร์แต่ว่าใช้กับตัวนี้นะคะอันนี้คือ ODBO Strong Series นะคะเบอร์ 03ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหนึ่งเขาจะเป็นคอนซีลเลอร์นะคอนซีลเลอร์สีพอๆกับผิวปามแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นคอนทัวร์นะจ๊ะเดี๋ยวลงคอนซีลเลอร์ที่ใต้ตาก่อนนะคะสีแบบขาวกับผิวปามแล้วก็คอนทัวร์อีกฝั่งหนึ่งเลยสันจมูกของเราแล้วก็โครงหน้าก็เดี๋ยวเราเอาแปรงมาเกลี่ยเก็บช่วงเหนียงนิดนึงแล้วก็ช่วงกรอบหน้านิดก็จะใช้กับแปรงเมื่อกี้นะคะแทบลงนะคะแล้วก็แทบสีเข้มปัดปาดสีเข้มหน้าก็ดูชัดขึ้นดูเป็นโครงมากขึ้นจากนั้นนะคะก็มาใช้เป็นแปรงที่พุ่มใหญ่ที่สุดของเขานะคะมันจะเป็นแปรงลงรองพื้นที่มีความแน่นมากนะคะแล้วก็ขนก็คือค่อนข้างนุ่มเลยนะคะใช้กับแป้งอัดแข็งแป้งผสมรองพื้นได้เลยนะคะเนี่ยคือเนื้อมันค่อนข้างเขาเรียกเลยอะแปรงมันอัดมาดีมันแน่นมากเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องลงแป้งเยอะนะคะค่อยๆลงแล้วก็ปัดเกลี่ยไปทั่วหน้า คิ้วเดี๋ยวมาเก็บอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวมาแต่งตากันก่อนนะคะจะใช้เป็น Novo ตัวนี้นะคะเบอร์อะไรไม่รู้เพราะว่าข้างหลังไม่มีบอกเบอร์มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะชมพูทองๆหน่อยกับแปรงตัวนี้แหละนะคะลงสีชมพูไปก่อนทั่วปากตาสีค่อนข้างชัดเจนนะแล้วก็ตัวของแปรงเนี่ยค่อนข้างแบบพิกอัพสีมาได้แบบดีมากเข้มนะคะลงที่ปลายหางตานิดนึงค่อยๆเกลี่ยเข้าไปมีความเกาหลีมากเลยมีความวิ้งเกาหลีมากลงที่โคนขนตาล่างด้วยนะคะลงแค่ปลายโคนขนตาล่างมุมตาส่วนหัวตาบัมก็เลือกใช้เป็นแปรงอันนี้นะคะในเซตแหละจิ้มสีชมพูแรกนะคะลงที่หัวตาเกลี่ยจากหัวตาเข้ามานะคะแต่เราใช้แปรงอันนี้นะคะจิ้มเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะของเขียนคิ้วเนี่ยนิดนึงนะคะมาลงที่มุมตาเพื่อเพิ่มความเข้มเพิ่มความลึกลงไปอีกนะคะนิดเดียวตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวปามไปกรีดตานะคะแล้วก็ปัดขนตาตีขนตาปลอมนะคะเดี๋ยวมาทำส่วนที่เหลือกันต่อมาเขียนคิ้วกันค่ะก็จะใช้แปรงหัวตัดอันนี้นะคะกับตัวเธอ T3 Master ตัวนี้เบอร์ 01 นะคะก็ค่อนข้างชอบเลยแล้วก็หมุนๆมันขึ้นมาแล้วก็เขียนเลยเป็นโครงแล้วไวมากคือชอบตัวของ3D ไอทัวเธอมากเพราะว่ามันเขียนง่ายเขียนไวแล้วก็ติดทนมากด้วยนี่เราได้เป็นคิ้วแล้วไวมากนะคะแล้วก็เอาสีที่เหลือค่อยๆแบบปัดมาที่หัวคิ้วเบาๆแล้วก็เอาเนื้อฝุ่นนะคะอันนี้เป็นทิปเปอร์ไอบราวจากเคที่ดอนะคะเป็นเนื้อฝุ่นเอาสีอ่อนนะคะมาลงที่หัวคิ้วนะคะกับแปรงนี้แหละที่เราเช็ดออกแล้วนะคะค่อยๆเบิร์นที่หัวคิ้วเราเบาๆประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาแปรงมาไล่จมูกด้วยก็แล้วกันเพราะว่ามันไม่มีแปรงไล่จมูกก็ได้อยู่เนาะคิ้วปามเอาประมาณนี้แหละนะคะไม่แก้แหละขี้เกียจแล้วก็มาปัดแก้มด้วยตัวนี้นะคะจริงๆตัวนี้เนี่ยใช้ไฮไลท์ก็ได้แต่ปามชอบปามปัดแก้มมากกว่าจะใช้กับซีวานาคัลเลอร์นี้เป็นเบอร์ 01เป็นออกแบบโทนพีชๆเบาๆนะคะอุ้ยก็ไม่เบานะก็หนักอยู่นะเนี่ยวันนี้จะปัดเฉียงๆหน่อยนะคะไม่เข้ามาที่หน้าแก้มนะคะเสร็จแล้วก็จะปัดไฮไลท์นะคะด้วย Red and White ตัวนี้ที่มีการเคยรีวิวไปแล้วนะคะกับแปรงอันนี้ซึ่งจริงๆเอามาปัดแก้มก็ได้แต่ว่าชอบเอามาไฮไลท์มากกว่าเพราะว่ามันพุ่มมันค่อนข้างแบบแน่นนิดนึงนี่ก็ได้ความแน่นมากๆเลยชอบมากๆเลยอันแรกจะเป็น All Day Matte นะคะ Lip Color เบอร์ 05 จาก Marissa Chris กับตัว Peach Me เบอร์ 05เช่นกันนะคะ05ทั้งคู่เลยนะคะอันนี้ลงทั่วปากอันนี้ลงด้านในปากนะคะและนั่นก็คือ finish look นะคะที่เราได้จากการใช้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะคะในการแต่งหน้า create look นี้ขึ้นมานะคะก็เป็นลุคที่แบบว่าละมุนด้วยแล้วก็ดูแบบว่าเฉียวดูออกงานได้ด้วยนะคะเป็นโทนแบบสีส้มที่สดใสแล้วก็ดูเปรี้ยวนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเจ้าตัวสิ่งนี้กันก่อนนะคะเป็นแปรงคริสตัลนะคะที่มีด้วยกันทั้งหมด7ชิ้นในเซตนะคะราคาอยู่ที่109บาทนะคะตอนที่ปามซื้อเดี๋ยวปามจะลิงก์ไว้ให้นะคะปามซื้อใน Shopee ค่ะคือต้องบอกก่อนว่าประทับใจอย่างแรกก็คือรูปลักษณ์ลักษณะของมันคือมันสวยมากคือเห็นปะว่ามันเป็นแบบว่าเป็นแบบ ความยูนิคอร์นม่วงไล่ไปน้ำเงินอะไรเงี้ยแล้วก็คือแปรงคุณภาพดีคือไม่ได้ขนนุ่มแบบนุ่มมากจนฟินหน้าจนแบบเหมือนขนแพะหรือขนอะไรที่มันนุ่มๆอ่ะนะคะไม่ใช่แบบนั้นไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ก็คือบอกว่าขนนุ่มในเรนจ์ราคาที่เกินราคาขนนุ่มที่โอเคเลยนะคะไม่บาดหน้าบาดตานะคะที่เราชอบก็คือว่ามันพิกอัพพวกผลิตภัณฑ์เนี่ยมาได้ดีแปรงที่ปั๊มเอามารองพื้นเนี่ยก็คือมีความแน่นแล้วมันแบบเกลี่ยง่ายเกลี่ยไวไม่บาดหน้าเลยคือแบบว่าจับลงทั่วหน้าคือแป๊บเดียวมีความเนียนมากและไม่มีความเป็นเส้นนะคะส่วนไอ้แปรงปัดแป้งนี่ก็คือแบบว่าหัวใหญ่ฟูแล้วก็คือแบบคือแน่นอะมันปัดแป้งได้ดีมากๆนะคะแป้งปัดแก้มเนี่ยก็คือจิกเนื้อสีได้ดีมากถ้าเป็นปัดแก้มที่มีลักษณะแบบสีชัดเจนแบบซิวนาคัลเลอร์แบบเนี้ยคือมันแบบโป๊ะเชะมากเมื่อกี้เห็นนะว่าลงแก้มปุ๊บแล้วแบบสีชัดมากนะคะส่วนแป้งไฮไลท์ก็คือทำได้ดีมากคือชอบมากๆคือขนก็นุ่มคืออันเนี้ยนะทั้งปัดแก้มก็ได้ทำไฮไลท์ก็ได้นะคะคือดีมากนะคะแล้วก็ไอ้แปรง3ตัวที่เอามาให้นะคะคือบัมชอบแปรงแต่งตามากคือเนื้อเนี่ยไอ้คือตัวผลิตภัณฑ์ตัวของเขาเนี่ยมันจะเป็นความแบนที่มีความฟูแล้วก็คือแพ็คสีขึ้นมาได้ดีมากติดสีดีมากนะคะแป้งเขียนคิ้วก็ค่อนข้างทำดีนะคะเนื้อฝุ่นก็ได้เนื้อครีมก็ได้ไม่มีความโงนเงินใดๆคือเขียนคิ้วแล้วได้ความคมนะคะไอแปรงหัวดินสอตัวนี้ก็คือดีจิกสีได้ดีเฮอลงคัดเบ้าก็ได้ลงใต้ตาก็ได้จริงๆคือไล่จมูกอะไรก็ได้นะแต่คือว่าดินสอเนี่ยมันทำได้ช่วงแค่ช่วงตาเท่านั้นนะคะแต่โดยรวมคือ109 บาทกับ7ชิ้นก็คือตกอันละเขาเรียกว่าด้ามละ20กว่าบาทก็คือถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคานะคะเดี๋ยวบัมจะลิงก์ไว้ให้ว่าบัมซื้อที่ไหนนะคะก็แนะนำกันนะคะก็ลองหาดูใครที่แบบเป็นมือใหม่หัดแต่งหน้าหรือว่าอะไรอยากมีแปรงติดไว้กับตัวเองนะคะก็ซื้อเซตนี้ได้คือคุ้มค่ามันอาจจะไม่มีแปรงลิปไม่มีแปรงแบบสปูลี่ที่เอาไว้หวีคิ้วแบบนี้นะคะหรือว่าแปรงอื่นๆที่ดูสำคัญอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะแค่7ชิ้นอันนี้ก็คือแต่งหน้าได้แล้วรอดแน่นอนนะคะวันนี้บัมก็ลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ